สวัสดีค่ะวันนี้หม่ำระดามีช่วงเสน่ห์ปลายจวักมานำเสนอเมนูที่น่าสนใจนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่มีอายุกว่า100ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะคะไม่มีใครทำแล้วนะคะแต่หม่ำระดาอยากจะรื้อฟื้นแล้วก็อนุรักษ์เมนูเก่าๆเหล่านี้เอาไว้นะคะแล้วก็อยากจะนำมาสาธิตแล้วก็เผื่อว่ามีใครสนใจนะคะจะลองไปทำทานกันที่บ้านนะคะค่ะเมนูนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์นะคะซึ่งคุณแม่ของท่านนะคะเรียนการเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีนะคะท่านก็เป็นลูกศิษย์ของท่านสิบพันนะคะค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูอีหนาวสั่งถ้ำนะคะวันนี้ก็จะมีความเป็นชวากันนะคะวันนั้นมีความเป็นชวาแม่ระดาก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องอีหนาวนะคะบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะค่ะอีหนาวสั่งถ้ำนะคะไก่ขันกระชั้นเสียงดูแววแววรุ่งปรางสว่างแล้วนะแก้วพี่จำใจจำพรากจากจรลีโฉมตรูอยู่จงดีพี่ขอลานึกคนึงถึงฝันยิ่งพรั่นใจเหมือนจะไม่ได้คืนมาเห็นหน้าพระแข็งขืนฝืนใจใครคลาเสด็จมาจากแท่นบรรทมในให้กำสดระทดระถวยองค์มิใครเดินดำรงไปได้เหลียวหลังสั่งความนางสามวัยพระมิใครจะนิราชคลาดคลาแต่ทอดถอนฤทัยอะไรนักยิ่งเป็นห่วงหน่วงหนักเสน่หาเห็นโฉมยงทรงโศกโศกาพระกลับมาสวมสอดกอดไว้จุมพิษชิดเชยปรางทองแล้วปลอบว่านวลน้องอย่าร้องไห้จงกลืนกลั้นกันแสงโสกาลัยพี่ไปไม่ช้าจะมาพลันสั่งเสร็จเสด็จจรลีภูมีเหลียวกลับมารับขวัญอาวรร้องจิตจาบันทรงทันถอนใจแล้วใครคลาค่ะแม่ระดาก็ขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังกันนะคะก่อนจะพูดถึงบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2เรื่องอีเหนานะคะบทละครเรื่องนี้นะคะเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2นะคะโปรดให้ประชุมกวีนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนาขึ้นใหม่นะคะที่เป็นบทจากสมัยรัชกาลที่1มานะคะแล้วก็เพื่อจะใช้ในการแสดงละครในนะคะก็ได้ทรงเปลี่ยนสำนวนภาษาแล้วก็ทำให้มีความไพเราะงดงามขึ้นนะคะแล้วก็ได้พระราชทานให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรีนะคะพร้อมด้วยครูละครคือนายทองอยู่และนายรุ่งให้ช่วยกันคิดกระบวนท่ารำขึ้นมาแล้วก็ซ้อมถวายนะคะเพื่อทรงมีพระราชนิฉัยกระบวนรำแล้วก็กระบวนบางบทนะคะแล้วก็ถือเป็นข้อยุตินะคะดังนั้นบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาเนี่ยจึงสมบูรณ์ทั้งบทละครและกระบวนรำนะคะและถือเป็นแบบอย่างของบทละครรำตราบจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะค่ะเนื้อเรื่องของอีเหนาเนี่ยหลายท่านนะคะก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงอีเหนาเราก็ต้องนึกถึงนางจินตลาแล้วก็บุษบาใช่ไหมคะอีเหนาเนี่ยเป็นสืบมาจากวงกษัตริย์วงเทวานะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเทวดานะคะกษัตริย์วงเทวาเนี่ยก็ปกครองกรุงต่างๆ4กรุงนะคะมี
กุเลปันดาหากาหลังแล้วก็สิงหสารีนะคะตอนนั้นก็มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะก็มีฝนตกฟ้าร้องนะคะแล้วก็เกิดอาเพศขึ้นมานะคะแล้วก็องค์ปตารกาหลานะคะซึ่งเป็นพระอัยการเนี่ยนะคะก็หอบลงมาจากสวรรค์นะคะแล้วก็ประทานเกล็ดให้อีเหนานะคะและทีนี้คือตามจารีตประเพณีเนี่ยของวงเทวาเนี่ยจะต้องมีการ อภิเษกกันในวงเทวาเท่านั้นนะคะจะออกนอกวงไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยท้าวกุเรปันเนี่ยก็มีพระราชดำริจะให้อีเหนาเนี่ยมั่นกับบุษบานะคะบุษบาเนี่ยเป็นพระราชธิดาของท้าวดาหานะคะแล้วก็ให้มั่นกันเอาไว้นะคะแล้วก็รอเวลาพิเศษนะคะตอนที่อีเหนาอายุได้15ปีเนี่ยอีเหนาก็คุมเครื่องสักการะเนี่ยไปเครื่องสักการะศพพระอัยการเนี่ยไปเมืองหมันหยานะคะแล้วก็ได้พบกับจินตลาพระราชธิดาของท้าวหมันหยาอีเหนาก็หลงรักนางจินตลาทันทีแล้วก็พอหลงรักแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมกลับเมืองแล้วก็มาบอกเสด็จพ่อว่าโอเคจะไม่แต่งงานกับนางบุษบานะคะจะให้ถอนมั่นนะคะแล้วก็หาเหตุไม่กลับเมืองนะคะต่อมาเนี่ยทางเสด็จพ่อก็ออกอุบายว่าประไมสุรีเนี่ยจะกำลังจะคลอดบุตรนะคะให้รีบกลับมาก็ไม่ยอมกลับอีกนะคะก็มีเหตุนะคะทีนี้ทางเมืองดาหาเองเนี่ยก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีเพราะว่าจะถูกอีเหนาถอนมั่นใช่ไหมคะก็เลยประกาศหมายถึงว่ายกบุษบาเนี่ยให้ผู้ที่เหมาะสมและในที่สุดก็บุษบาก็ได้มั่นกับจรกาจรกานี่ก็ต่ำสักกว่าแล้วก็ลูกชั่วตัวดำนะคะก็ไม่ได้เป็นหนุ่มรูปรอเหมือนกับอีเหนานะคะแต่ตกลงว่าจรกาได้มั่นกับบุษบานะคะทีนี้พระอัยการที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยก็กริ้วอีเหนามากเลยว่าทำไมดื้อไม่ทำตามผู้ใหญ่คือไม่ยอมแต่งงานกับบุษบาไปหลงคือองค์ปตารกาลาเนี่ยก็กริ้วอีเหนามากเลยนะคะก็บันดาลนะคะให้รูปของบุษบาเนี่ยไปตกอยู่ในมือของวิยาสกรรมนะคะวิยาสกรรมก็หลงรักบุษบาในทันทีเลยนะคะทีนี้ทางดาหาก็เพราะว่าบุษบาในมั่นกับจรกาแล้วนะคะแล้วก็วิยาสกรรมก็ยกทัพมาเพื่อที่จะมาตีดาหานะคะทางกุเรปันก็ขอร้องให้ท้าวกุเรปันก็ขอร้องให้อีเหนาได้ยกทัพไปช่วยอีเหนายกทัพไปช่วยแล้วก็ลบชนะนะคะลบชนะก็ได้มเหสีนะเพิ่มมาอีกนะคะมีมายารัศมีนะคะมีได้มาอีก2คนนะคะแล้วก็พอลบชนะแล้วก็ได้เห็นหน้าบุษบาก็หลุดตกหลุมรักทันทีเหมือนกันทีนี้ก็พอตกหลุมรักแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นก็อยากจะได้ครอบครองนางบุษบาก็หาเหตุอุบายนะคะไปเผาบ้านเผาเมืองนะคะของดาหานะคะแล้วก็ทำทีเป็นว่าตัวเองเป็นคนสร้างเรื่องเผาขึ้นมาแล้วก็ไปลักตัวนางบุษบาแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในถ้ำนะคะทีนี้ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะคะทีนี้จรกาก็มาตามหาบุษบาก็เที่ยวตามหาทางอีเหนาพาบุษบามาซ่อนที่ถ้ำในถ้ำทองแล้วเนี่ยก็ได้ครอบครองสมใจนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าไม่อยากจะให้ผิดใจกันนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้คนรู้ความจริงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอุบายของอีเหนานะคะที่เผาเมืองนะคะแล้วก็ลักตัวนางบุษบามาก็เลยจะต้องออกจากถ้ำไปแต่ก็เลยมีการสั่งเสียถ้ำนะคะสั่งให้พี่เลี้ยงให้บรรดาองครักษ์ทั้งหลายเนี่ยให้ช่วยดูแลนางบุษบาให้เฝ้าเอาไว้นะคะตัวเองก็จะออกไปแบบว่ารักษาหน้าตัวเองก็คือว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนทำอุบายเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเป็นละครที่ชื่อว่าอีเหนาสั่งถ้ำอันนี้ขึ้นมานะคะส่วนเรื่องราวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของที่ว่าอีเหนาเนี่ยรักบุษบาแล้วได้ครอบครองบุษบาแล้วแต่ยังมีจรกาอยู่นะคะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆเข้ามาอีกนะคะแล้วก็
พระอัยการเนี่ยก็เกลี้ยวีหนาวแล้วก็บันดาลทุกอย่างให้เป็นไปนะคะถึงกับสาปว่าให้แบบว่าทั้งอีหนาวและบุษบานะคะเนี่ยจำกันไม่ได้นะคะต้องมีการปลอมตัวไปเป็นบุษบาปลอมตัวเป็นอุณากันเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ออกรบออกศึกนะคะส่วนอีหนาวเองเนี่ยก็ถึงขนาดต้องไปบวชเป็นฤาษีนะคะแล้วก็บวชเพื่อที่จะให้ผลบุญผลกุศลเนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยได้สมหวังกับบุษบาสมรักกับบุษบานะคะก็ทำถึงขนาดนี้ก็มีการเป็นบวชเป็นฤาษีด้วยนะคะแล้วก็ส่วนบุษบาเองที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเป็นอุณากันเนี่ยก็เพื่อจะไปตามหาอีหนาวด้วยความรักนะคะก็คลาดแคล้วกันไปมานะคะในที่สุดเนี่ยก็สมหวังนะคะสมหวังเพราะว่าคือเรื่องราวมันไปไกลเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็ต้องไปหยิบพระราชนิพนธ์เรื่องอีหนาวมาอ่านกันอีกทีนึงนะคะก็ในที่สุดก็ทุกอย่างก็กระจ่างก็คือคำสาปก็พ้นไปแล้วก็อีหนาวก็ในที่สุดก็ได้มีฉายาถึง10องค์ด้วยกันนะคะโดยที่มีจินตลาเป็นประหมายสุหรีฝ่ายขวานะคะแล้วก็ส่วนบุษบาก็ได้เป็นประหมายสุหรีฝ่ายซ้ายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นวรรณคดีของไทยเราอะนะคะที่เป็นบทเรียนสำหรับของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตัวละครแล้วก็ฉากก็อยู่ในชวาซึ่งเป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดวรรณคดีที่นำมาเล่าประกอบกับเมนูอาหารในวันนี้อีเหนาสั่งทำค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดามีเมนูน่าสนใจมานำเสนอนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองเอาไปทำกันที่บ้านนะคะเครื่องปรุงวันนี้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำไม่ยากนะคะเมนูนี้นะคะ เป็นเมนูที่ชื่อว่าอีเหนาสั่งทำนะคะอีเหนานะคะส่วนใหญ่ก็ทราบกันดีแล้วนะคะว่าอีเหนาเนี่ยเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะค่ะเมนูนี้จะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะคะเครื่องปรุงในวันนี้นะคะก็มีตามตำราเนี่ยให้ใช้เนื้อสันนะคะแต่ว่าแหม่มระดาเกรงว่าบางคนจะทานเนื้อไม่ได้นะคะก็ใช้หมูสันในแทนนะคะแล้วก็แต่ถ้าบางท่านใช้เนื้อสันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ไม้ช่วยทุบนิดหนึ่งให้นุ่มนะคะตามตำราบอกว่าให้ใช้ไม้ทุบก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำ อาหารนะคะเรามีกระเทียมนะคะเรามีมะนาวนะคะเรามีแตงกวานะคะเรามีน้ำปลาเรามีน้ำส้มสายชูมีเกลือป่นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเมล็ดแตงโมนะคะซึ่งก็ด้วยความที่เป็นเมนูโบราณอายุ100กว่าปีแล้วนะคะเมนูนี้ก็เช่นเคยนะคะจากตำราอาหารของแม่นะคะค่ะเป็นเมนูโบราณนะคะเดี๋ยวแม่ระดาจะต้องไปสกัดเปลือกออกนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะ20เม็ดวันละจะ20เม็ดแล้วก็มีตามภาษาโบราณเขาเรียกศีรษะกะทินะคะหัวกะทินะคะต้องใช้ด้วยแล้วก็มีที่น่าแปลกเพิ่มสีสันเรามีสีชมพูด้วยนะคะสีชมพูด้วยก็จะเห็นว่าเครื่องปรุงวันนี้ไม่ยากนะคะใช้เครื่องปรุงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ไม่ยากด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันต่อค่ะว่าแหม่มระดาจะทำอาหารอีเหนาสั่งทำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็จะมีความน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะThank you.
ราไม่ใช้เราไม่ใช้เม็ดของแตงกวานะคะเราใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเท่านั้นนะคะปอกเปลือกแล้วก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นเส้นๆสวยงามเส้นยาวๆนะคะเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆได้จำนวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย้อมเป็นสีชมพูนะคะเพื่อความสวยงามค่ะอันนี้คือในส่วนของแตงกวานะคะค่ะตอนนี้อยู่ในเตาอบแล้วนะคะเนื้อที่เราราดด้วยหัวกะทินะคะหรือศีรษะกะทินะคะเข้าอบในเตาอบแล้วค่ะนะคะเนื่องจากสูตรที่ได้มาเนี่ยไม่ได้บอกอุณหภูมิของเตาอบแล้วก็ไม่ได้บอกเวลาที่ใช้ในการอบนะคะแต่บอกเพียงว่าให้แห้งนะคะให้น้ำตกหมดจนแห้งแล้วก็เอาออกมานะคะเดี๋ยวเราคอยดูนะคะว่าจะสุกเมื่อไหร่นะคะอันนี้นะคะคือส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนหวานนะคะแล้วก็มะนาว1ช้อนหวานนะคะแล้วก็ผสมน้ำตาลเข้าไปนะคะด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริก20เม็ดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมกลีบเล็ก5กลีบนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้พอละลายแล้วนะคะเราก็จะลาดไปบนอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำซอสนะคะที่เราจะเอาไปลาดบนเนื้อที่เราอบเอาไว้ในเตาอบนะคะค่ะตรงนี้นะคะพริกเดี๋ยวเราต้องละลายน้ำตาลให้ละลายให้หมดนะคะพริกขี้หนูนี่เราบุบพอแตกนะคะไม่มันจะเผ็ดเกินไปนะคะกระเทียมก็เหมือนกันให้เป็นชิ้นโตๆเวลาทานเนี่ยมันจะได้เป็นชิ้นๆนะคะค่ะอันนี้เราได้สุกแล้วนะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆหน่อยนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆสุกนะคะกำลังพอดีเลยนะคะอันนี้เหมือนบดาใช้ไฟเตาอบ230นะคะประมาณ10ถึง12นาทีนะคะมันจะเวลดันนิดนึงแต่ว่าชอบอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ชอบทานที่มันสุกมากเกินไปเห็นไหมคะสวยสวยงามเลยนะคะให้เห็นกันชัดๆนี่ค่ะเห็นไหมคะ
หอมมากหอมหอมกลิ่นหัวกะทินะคะหอมมากหอมจริงๆนี่สุกพอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดให้ชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชิมค่ะได้เวลาแหม่มระดาจะชิมอีเหนาสั่งถ้ำแล้วนะคะให้ชมก่อนนะคะสวยงามนะคะวันนี้เครื่องปรุงของเราไม่เยอะนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้อที่เราจะนำมาปรุงนะคะค่ะจะลองชิมนะคะเนื้อสุกพอดีนะคะขอแตงกวาสวยๆ1ชิ้นนะคะแล้วก็เรามีพริกอยู่ข้างในนะคะเรามีกระเทียมนะคะแล้วก็เรามีเมล็ดแตงโมนะคะอันนี้นะคะคำหนึ่งก็อยากจะให้ครบเลยนะคะจะขอชิมดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยเพราะว่าเนื้อนี่ที่จริงแบบประดาใช้หมูสันในนะคะนุ่มมากแล้วก็ทุบให้อีกนะคะให้นุ่มยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีซอสนี่รสแซ่บนะคะความแซ่บนี่ขึ้นอยู่กับความพอใจเลยนะคะถ้าอยากให้แซ่บมากก็เราไม่เพียงแต่บุกพริกนะคะเราทำให้พริกเนี่ยละเอียดขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าพริกนี่ตามสูตรใช้20เม็ดนะคะแต่ว่าตามสูตรก็บอกว่าให้บุกพริกเท่านั้นนะคะไม่ให้เผ็ดมากแต่ถ้าหากว่าใครชอบแซ่บก็ให้มันละเอียดหน่อยนะคะส่วนแตงกวาเนี่ยเราดองกับน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็รสชาติดีมากค่ะนะคะปรุงรสนะคะอร่อยค่ะเป็นเมนูที่มันประดาแนะนำอีกเมนูนึงนะคะลองแกล้มด้วยอร่อยค่ะตัวเนื้อนุ่มมากนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหวานๆกลมๆนะคะของแตงกวาที่เราดองเอาไว้นะคะไม่ต้องดองนานนะคะแล้วก็มีความมันของเมล็ดแตงโมนะคะแล้วก็มีความแซ่บของซอสที่ประกอบไปด้วยพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็ปรุงน้ำตาลให้รสชาติกลมกล่อมนะคะอร่อยมากค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำให้ลองไปทำทานกันนะคะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะเหมือนเสือร้องไห้ใช่ไหมคะแต่เสือร้องไห้เนี่ยเขาไปย่างกับเตาถ่านอันนี้ถ้าใครไม่มีเตาอบก็ใช้เตาถ่านย่างได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราก่อนย่างเนี่ยเราราดด้วยหัวกะทิก่อนนะคะแล้วก็ย่างให้มันเกรียมๆนะคะมันก็จะหอมแล้วก็อร่อยด้วยอันนี้มีกลิ่นหอมของหัวกะทิด้วยนะคะก็เป็นค่ะเป็นเมนูที่แหม่มระดาแนะนำนะคะทำง่ายทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะก่อนจะลาไปสำหรับครั้งนี้นะคะก็ต้องเชิญชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรไทยด้วยนะคะแหม่มระดาเองก็สั่งเชอร์รี่มานะคะแล้วก็มีลูกพลัมที่เรียกว่าลูกไหนอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะ
สรรพคุณเยี่ยมเลยค่ะรอบด้านเลยนะคะต้องไปอ่านกันดูนะคะแต่ว่ามีประโยชน์มากนะคะอร่อยค่ะรสชาติดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยก็อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยนะคะนี่เป็นชาวไทยภูเขานะคะจากทางภาคเหนือก็สะดวกนะคะก็สั่งแล้วก็โอนเงินให้แล้วก็ของก็มาถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะลาจากไปในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสูตรนะคะจากตำราอาหารของแม่นะคะคุณแม่ระภัยนครทัพนะคะบุญประกอบนะคะบุตรสาวของท่านนะคะท่านอาจารย์ก็เมตตาแม่ระดาก็ให้สูตรมาเผยแพร่นะคะแล้วก็มาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะลองนำไปทำดูนะคะแล้วก็มันเป็นอาหารที่ทำไม่ยากนะคะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ต้องทำตามกระบวนการขั้นตอนแบบโบราณเนี่ยเราก็มีวิธีช็อตคัทวิธีที่อย่างที่จะใช้ครกตำเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ช่วยก็ได้นะคะรสชาติก็ไม่ได้ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการทำแต่ว่าสำหรับแบบระดาแล้วไหนๆเราก็มีตำราที่เป็นอายุกว่า100ปีมาให้ลองทำนะคะให้ลองสาธิตทำให้ชมกันเนี่ยก็อยากจะใช้วิธีแบบโบราณที่เมื่อ100กว่าปีก่อนทำกันมานะคะแล้วก็มีความสนุกค่ะสนุกนะคะแล้วพอได้อาหารอร่อยๆออกมาทานเนี่ยเราก็มีความภูมิใจนะคะทำเองทานเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนในช่วงที่เรายังต้องอยู่บ้านกันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนน่ะรักษาสุขภาพนะคะขอให้แข็งแรงแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันไปก่อนจนกว่าเราจะได้เวลาที่ปลอดภัยนะคะที่จะออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันตามปกติได้เหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆแล้วก็ขอให้โชคดีรวยๆเฮงๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาค่ะยังไงก็หันมาทำอาหารทานกันเองที่บ้านนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็สดใหม่แล้วก็ประหยัดด้วยค่ะวันนี้เหมือนเราต้องลาไปก่อนนะคะฝากเมนูอีเหนาสั่งถ้ำไว้นะคะแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปทำกันดูค่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ